สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าเช้าวันศุกร์นะคะหัวบานๆวันนี้ได้นอนตื่นสายมาดามตื่นสายคือในที่นี้ตื่น8 โมงตื่นมา7 โมงแล้วก็หลับต่อนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะวันหยุดเอ้ยวันศุกร์ ต้อนรับวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะเพื่อนๆค่ะอ้อยก็กาแฟแก้วแรกชงไว้นะคะก็ดื่มไปเรื่อยๆค่อยๆจิบเข้างานสายคือ11:15แล้วก็ไม่ต้องไปส่งลูกวันนี้ก็เลยแบบสบายๆมีเวลาได้นวดข้อมือพันข้อมือพร้อมที่จะลุยงานนะคะพร้อมที่จะลุยงานถึงแม้ว่าสภาพร่างกายจะไม่อำนวยนะคะแต่สู้นะคะพอทำงานได้ทำแล้วอ้อยก็ไม่เคยเกี่ยงงานว่าฉันจะไม่ทำไอ้นั่นฉันจะไม่ทำไอ้นี่ไม่พูดไม่บอกนะคะจนผู้จัดการเขาเบื่อที่จะถามแล้วว่าไหวไหมเขาว่าอย่างนี้นะคะอ้อยก็บอกว่าถ้าฉันมาทำงานฉันทำทุกอย่างแล้วก็พยายามทำแต่ก็โชคดีที่เราทำงานไวทำงานเก่งเอาอย่างนี้ละกันยอมรับอันนี้ยอมรับตัวเองว่าทำงานเก่งกว่าฝรั่งแล้วก็คนทั่วๆไปเพราะว่าฝรั่งอ้อยเข้าใจว่าคนไทยหรือคนเอเชียอดทนมากมีความอดทนอยู่เบื้องลึกๆเยอะแล้วก็ความงกเยอะนะคะตัวอ้อยโดยเฉพาะตัวอ้อยอันนี้พูดถึงความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงกับตัวเองนะคะคือฝรั่งเขาเจ็บนิดเจ็บหน่อยเขาก็ไปหาหมอยื่นใบนะยื่นใบหยุดนะหยุดได้3วันอาทิตย์2อาทิตย์บางครั้งนะคะก็เขาอยู่สบายๆก็อย่างนั้นแต่ตัวเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนคืองอสละเอิญเงินนะหยุดนะสิทธิแรงงานต่างแดนหยุดงานมีใบแพทย์เงินเดือนเท่าเดิมไม่มีลดนะไม่คิดมากไม่มีลดเงินเดือนจะประมาณนั้นแต่ถ้าป่วยเกินแต่ละบริษัทไม่เท่ากันนะคะบางบริษัทให้เวลาเดือนครึ่งเดือนหนึ่งนะแต่ที่อ้อยทำงานแต่ก่อนเขาให้เวลา30เดี๋ยวนี้เหลือ28 วันบริษัทจะจ่ายเงินเดือนให้เต็มเดือนแรกถ้าป่วยถ้าหยุด28 วันรับเงินเดือนเต็มๆจากบริษัทแต่พอเข้าวันที่29บริษัทเขาก็จะไม่รับผิดชอบละก็จะไปสู่ประกันนะคะซึ่งบ้านนี้มันมีประกันสังคมแรงงานที่สภาพป่วยทำงานไม่ได้นะคะบ้านนี้เขาก็เรียกซิกกัสนะคะประมาณนี้อ้อยก็พูดไม่ค่อยถูกนะคะเพื่อนๆแต่ตัวอ้อยเองหยุดไป13 วันในช่วงย้ายบ้านทุรักทุเรมากๆถามว่าปีใหม่นี้ที่ผ่านมาปีนี้นะคะปีนี้คือปี2024ขอโทษปี2024ยังไม่ชินนะคะอ้อยยังไม่ชินยังไม่ชินกับการเข้ามาปีใหม่เลยนะคะเข้ามาปีใหม่เลยปีมันผ่านไปเร็วมากปีเมืองไทยก็2567ใช่ป่ะคะใช่ไหมซึ่งมันมีอะไรที่เกิดอะไรขึ้นมากมายในชีวิตในช่วงระยะเวลานะคะมันจะมีเรียกว่ามรสุมที่เรียกว่าเจอทั้งฝุ่นพายุลมทรายดินเสียงตะโกนสารพัดอย่างเอาเลยมารวมกันอยู่ที่เนี้ยนะคะไม่ว่ามันจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมลูกเห็บหิมะอะไรก็แล้วแต่ในความรู้สึกของตัวเองที่เจอมาเยอะถามว่าหัวใจสู้ไหมท้อไหมอยากกลับเมืองไทยไหมอ้อยเป็นคนที่ไม่เคยคิดว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยเพราะที่นี่ลำบากที่คิดว่าสักวันฉันจะไปอยู่เมืองไทยอยากจะไปอยู่เมืองไทยเพราะคิดถึงความอบอุ่นคิดถึงพ่อแม่พี่น้องคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงบรรยากาศเมืองไทยแต่ไม่เคยคิดที่จะกลับเพราะลำบากเพราะอยู่เมืองนอกมาอยู่เบลเยียมมา
ไม่ลำบากเลยอ้อยคิดว่าชีวิตหลังหย่าอ้อยมีชีวิตที่สุขสบายกว่าตอนแต่งงานคือสไตล์การเป็นอยู่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะตัวอ้อยเอง ตอนแต่งงานเรามีหน้าที่หลายอย่างเราแต่งงานนะคะเรามีหน้าที่เป็นภรรยาของสามีมีหน้าที่แม่บ้านมีหน้าที่เป็นคนดูแลทุกๆอย่างแล้วทำทุกอย่างหมดแล้วอ้อยเป็นคนที่อยากทำทุกหน้าที่ให้ดีที่สุดมันก็จะทำให้กดดันตัวเองแล้วก็เหนื่อยนะอ้อยอยู่กับแฟนคุณพ่อของมาริวันโอ้ยเรียกเฉพาะชะอยู่กับพ่อน้องมาริวันอาหารการกินทำให้เสร็จสับแต่ก่อนอ้อยไม่มีเวลาพักนะคะแต่ก่อนอ้อยไม่มีเวลาพักอ้อยทำงานห้างแต่ก่อนห้างจะเปิด9โมงเราก็จะเข้างาน9โมงเช้านะคะจะไม่ได้เปิดไวขนาดนี้ไม่ได้เปิด8โมงครึ่งนะคะแล้วก็เลิกงานทุกวันทุ่มหนึ่งวันเสาร์เลิก6โมงเย็นประมาณนี้นะคะอ้อยก็จะทำงานอย่างนี้ทุกวันแล้วก็กลับบ้านจะรับแขกลูกรับลูกค้ารับแขกนวดนะคะว่าอ้อยทำนวดเพื่อสุขภาพนวดผู้หญิงนะคะก็จะรับทุกวันวันละคน2คนบางครั้งก็นวด1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงก็จะถึงเที่ยงคืน5ทุ่มครึ่งประมาณนี้นะคะเราก็จะเตรียมทุกอย่างไว้ให้หมดเพราะอะไรเพราะอยากได้เงินนะคะแล้วอ้อยก็เราเป็นคนที่ซื่อบื้อไม่เคยขอตังค์สามีใช้แต่ก็ขอนะคะกิจการที่ทำทั้งหมดเอาตังค์สามีมาทำหมดเลยนะคะคือทำเรือนนวดสารพัดอย่างก็คือพ่อน้องมะลิก็เป็นคนจัดการให้แล้วเราก็ผ่อนจ่ายให้เขาไปทีหลังจ่ายครบบ้างไม่ครบบ้าง นะอ้อยไม่ได้เหมือนกับมาดามฝรั่งหลายๆท่านที่เขาโชคดีมากๆที่มีสามีเลี้ยงคือทุกอย่างอ้อยทำด้วยตัวอ้อยเองนะพอเลิกกันหย่ากันอ้อยมาอยู่ตรงนี้แล้วอ้อยก็ไม่ได้รับนวดแล้วเพราะสุขภาพตัวเองไม่ค่อยดีอ้อยมีโรคประจำตัวนะคะก็คือมีจุดที่ร่างกายไม่สมบูรณ์แบบนะคะแต่ไม่ถึงกับพิการแต่ต้องดูแลตัวเองก็เลยหยุดการนวดโอเคเงินถ้ามันได้มาแล้วมันไม่คุ้มกับสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมอ้อยอยากอยู่นานๆบอกตรงๆว่าเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้หรูหราเงินทองจะต้องหาต้องไขว่คว้าต้องขุดหายทองต้องลงมือต้องจับต้องจิกต้องออกเหงื่อเอาอย่างนี้ละกันถึงจะได้เงินมาแต่โลกนี้มันสวยงามนะอยากอยู่นานๆถ้าเป็นไปได้200ปีเลยนะเพื่อนๆนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองลำบากเลยหลังจากหย่ามาอยู่กับลูก2คนมันจะต้องดิ้นรนหลายๆเรื่องคือในเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตการใช้ชีวิตในต่างแดนเราไม่เก่งภาษาไม่เก่งการอ่านการเขียนไม่เก่งด้านนี้นะคะแต่เราก็อ้อยก็มีส่วนที่ในชีวิตโชคดีบ้างมีคนช่วยเหลือบ้างทุกประสบการณ์มันต้องเรียนรู้มันต้องแลกเปลี่ยนไปถ้าเราทำผิดกฎเราก็ต้องจ่ายค่าปรับนะฮะสิ่งที่อ้อยทำได้สะดวกที่สุดคือจ่ายกับจ่ายกับจ่ายกับจ่ายถ้าเราผิดเราก็ยอมรับผิดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทำใหม่ลองใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดแต่ปีนี้เป็นปีที่ทุกอย่างมันฉุกละหุกหมดเลยแล้วทุกอย่างมันก็เจอแต่อุปสรรคขวากหนามอันนี้จริงๆนะคะณปัจจุบันนี้ทุกอย่างก็ยังไม่เรียบร้อยอาทิตย์นี้โอเคเรื่องโทรศัพท์ลูกเมื่อวานซิมการ์ดลูกโอเคแล้วซิมการ์ดแม่เริ่มจะโอเคแล้วนะคะอ้อยบอกกับทางบริษัทไว้ว่าให้เวลานะคะตอนนี้ก็เลยตัดสินใจว่าต้องเดินเรื่อง2บริษัทแล้วคือบริษัทที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตบ้านทีวีนะคะบ้านนี้ไม่มีสัญญาณไม่มีจานไม่มีสัญญาณดูทีวีไม่ได้นะคะก็เป็นบริษัทหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องไปเดินเรื่องอีกหนึ่งบริษัทเพื่อที่จะใช้ซิมการ์ด 5G นะคะ 5G 4G 3G อะไรก็แล้วแต่นะคะให้กับลูกก็โอเคเมื่อวานก็ไปคุยตกลงปู่กับย่าเขาก็เป็นห่วงถามว่าเรียบร้อยหรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่าการติดต่อมันลำบากมากถ้าอ้อยไปทำงานแต่อ้อยก็ไม่เคยแต่อ้อยให้เบอร์ที่ทำงานกับปู่กับย่าไว้นะคะลูกปู่ย่าแต่ก่อนนะคะแล้วก็แฟนจะมีเบอร์ที่ทำงานถ้าเกิดอะไรฉุกละหุกก็ให้โทรเข้าที่ทำงานแต่ต้องสัมพันธ์จริงๆนะ
แต่ว่าเพื่อนๆในที่ทํางานทุกคนรู้อ้อยแจ้งไว้เลยอ้อยบอกว่าโทรศัพท์ฉันซิมมันไม่มีมันใช้ไม่ได้มันเกิดปัญหาขึ้นตั้งแต่วันที่26ธันวาคมเป็นต้นมานะไม่มี 4G 5G ไม่มีอะไรใช้เลยไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เลยตัวอ้อยก็จะค่อยๆเบาๆเบาๆมานะเบาๆมามันไม่มีก็ทำงานทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดรอนะเป็นคนอื่นๆเขาจี้ๆไปแล้วแต่อ้อยรักที่จะทำงานก่อนตรงนี้ไม่มีอยู่ได้ไหมอยู่ได้อยู่ได้ค่ะนะอยู่ได้มันอาจจะห่างหายไปเยอะไม่ได้ไปติดตามใครเยอะไม่ได้เลยไม่ได้ไปกลับมาบ้านก็สารพัดอย่างที่จะทำนะฮะอ้อยให้ระยะเวลากับทุกๆอย่างเนี่ยมันจะต้องเสร็จสมบูรณ์ถึงวันที่16กุมภาพันธ์อ่ะให้ยืดเยื้อหน่อยสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ถ้าเริ่มต้นมีนาอ้อยจะต้องมาใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาปกติกับคนอื่นเขาเมื่อวานบอกเพื่อนๆที่ทำงานบอกปู่บอกย่าไปแบบนั้นแล้วก็บอกตัวเองแล้วก็บอกมาริให้อดทนนิดนะลูกนะปัญหาทุกอย่างมันแก้ไขได้แต่มันต้องใช้เวลานานหน่อยแล้วก็บอกตัวเองด้วยนะคะโชคดีที่น้องมาริเขาก็ไม่อะไรมากมายซิมการ์ด เขาใช้ไม่ได้จะใช้ได้ก็เฉพาะที่มี Wi-Fi โชคดีที่โรงเรียนน้องมาริเขาเด็กนักเรียนใช้ Wi-Fi โรงเรียนได้เขาก็จะใช้ Wi-Fi ของโรงเรียนติดต่อบอกนะคะแล้วก็ตัวอ้อยเองไม่สนใจถ้าไปทำงานคือทำงานจริงๆกลับมาบ้านนะก็มาใช้ Wi-Fi บ้านเอานะคะโชคดีที่หลัง Wi-Fi บ้านเนี่ยอ้อยรอตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่9มกราได้ Wi-Fi บ้านก็จะมาติดต่อใช้ Wi-Fi ได้ในที่บ้านเท่านั้นนะคะหวังว่าเพื่อนๆพี่น้องจะเข้าใจแต่ว่าถามว่าชีวิตผ่านมาได้ไหมผ่านมาได้ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะWi-Fi สำคัญไหมสำคัญ 4G สำคัญไหมสำคัญ 5G สำคัญไหมสำคัญแต่ถ้าไม่มีอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะมันก็ผ่านพ้นไปได้จะถามว่าอาจจะไม่ได้ด้วยดีแต่มันก็ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าชีวิตนะถ้าผ่านอุปสรรคผ่านพายุลมฝนที่พัดกระหน่ำสารพัดอย่างนี้ไปได้ต่อไปไปเจออะไรเราก็พร้อมที่จะสู้เต็มที่แล้วเพราะว่ามันจิ๊บจ้อยแล้วอ้อยก็คิดแค่นี้นะคะณปัจจุบันนี้ก็ตั้งใจทำให้เต็มที่ถึงแม้ว่าสุขภาพร่างกายจะไม่ค่อยจะอำนวยเท่าไหร่แต่ก็ทำใจก็ยังสองจิตสองใจว่าจะได้กลับเมืองไทยหรือไม่ได้กลับเพราะว่าปัญหาคือช่วงระยะเวลานี้ปัญหาสำคัญอันดับแรกคือปัจจัยคำว่าเงินนะคะเพราะว่าตั๋วก็แพงทุกอย่างก็แพงแล้วค่าใช้จ่ายที่นี่อ้อยก็จะต้องจ่ายด้วยนะคะต้องจ่ายทิ้งไม่ได้จะไม่ยอมทิ้งนะคะไม่ยอมไปไหนจะขอขุดหลุมเงินหลุมทองอยู่ที่นี่เพราะที่นี่อ้อยมีโอกาสที่จะทำได้เงินได้รายได้เพื่อที่จะจุนเจือให้ตัวเองให้ลูกได้มีอนาคตในการเรียนรู้ที่ดีนะคะแล้วก็พอมีเงินที่ไม่ได้ลำบากนักหนาเลยที่จะหาส่งจุนเจือตอบแทนบุญคุณให้พ่อกับแม่บ้างนะคะมันอาจจะได้ไม่มากเหมือนคนอื่นเขาแต่มันก็ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานและความตั้งใจที่อ้อยจะทำนะต่อให้ร่างกายเป็นแบบไหนแล้วแต่อ้อยมีเป้าหมายที่ชัดเจนรอยยิ้มลูกพ่อแม่รอยยิ้มความสุขไม่อยากให้ท่านอดตรงนี้เป็นแรงกระตุ้นที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตมาดามคนนี้เอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวอ้อยก็จะเตรียมตัวอ้อยทำสลัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะจะห่อข้าวไปกินทุกวันนี้แทบจะไม่ค่อยได้ซื้ออะไรมากมายใช้วิธีอะไรที่เราพอประหยัดได้แต่ไม่ทำให้ตัวเองลำบากนะคะจะไม่ทำร้ายจะไม่ทำให้ตัวเองมีบาปจะไม่สร้างบาปให้กับตัวเองเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะอะไรที่พอประหยัดได้แล้วก็การห่อข้าวไปกินมันเป็นอะไรที่อร่อยมากเพราะมันคือฝีมือเราได้กินตามที่ใจเราต้องการตามรสชาติปากของเราเองอ้อยก็คิดแค่นี้ไม่อะไรเพื่อนๆทุกคนถ้าเห็นอ้อยห่อข้าวไปทุกคนจะอุ้ยเพราะว่าฝรั่งเอาไปก็แค่ขนมปังนะคะอ้อยบอกว่าอ้อยกินได้ขนมปังอ่ะแต่กินชั่วโมงนึงหิวแหละประมาณนี้ทุกคนก็จะหัวเราะหยอกนะคะหัวเราะบอกว่าอ้อยเป็นคนที่กินเก่งอ้อยคนไทยกินเก่งกว่าฝรั่งเยอะเลยนะคะบอกตรงๆอันนี้ก็คือเจอกับตัวเองนะคะรู้เลยโอเคนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะเจอสิ่งที่ดีๆนะคะมีความสุขมากๆในวันช่วง
วันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะสู้ๆทุกๆคนค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเฮงๆรวยๆปังๆจ้าบ๊ายบาย